โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับมาดูหอเฮลประจำเดือนกุมภาพันธ์ชั้นที่4นะครับอ่ะนี่ครับบอสคือธงเบกนะครับหรือว่าขิมแสงนะฮะเงื่อนไขการทำ3ดาวนะครับภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์เพิ่มคูลดาวน์จากการโจมตีก็หมายความว่าไม่สามารถรีสกิลได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือบังคับว่าตัวบอสเนี่ยจะได้เล่นเพลงเพื่อลดเลือดเรานั่นเองนะครับแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือฟื้นตัวไม่ได้หรือว่าห้ามผิวนั่นเองนะครับชั้นนี้ผมแนะนำให้ใช้พัดนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเราจะต้องยื้อกับมันค่อนข้างนานนะเพราะนั้นเราพัดมาช่วยบาลานซ์เลือดดีกว่านะครับมันจะได้เซฟหน่อยนะแล้วก็ในห้องแรกเนี่ยมอนสเตอร์จะเป็นธาตุลมทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะลำบากต่อตัวไทรอนของเราด้วยนะครับเพราะนั้นผมก็เลยแนะนำให้ใช้เป็นพัดนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยอะไรก็ได้เนี่ยใช้อันนี้ก็ได้ไอตัวโรบัมไม่ต้องใช้ละชั้นนี้ใช้อีฟิตไฟก็ได้นะครับเพราะว่าเอามาแก้ตัวมอนสเตอร์ธาตุลมในห้องแรกด้วยนะครับก็มีแบบมีหมวยลม2ตัวมีแค่ลม3ตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ในห้องที่2นี่รู้สึกจะเป็นน่าจะเป็นฟักทองลมหรือเปล่าจำไม่ได้นะแต่ว่าไอเนี้ยได้ใช้ตัวเนี้ยได้ใช้นะฮะก็จะได้เอามาเป็นดาเมจใส่บอสด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพอบอสได้เล่นเพลงเนี่ยมันก็จะไม่เทิร์นอีกเลยนะจนมันตายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับก็เซฟมันจะได้เซฟในห้องแรกด้วยแล้วก็เซฟในห้องสุดท้ายด้วยแล้วก็มีบัฟดาบทำให้อีฟิตเนี่ยตีแรงขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะอ่ะมาดูรูนกันนะครับนี่เหมือนเดิมเลยนะวอลเลนเลือด2ช่องนะครับสปีดเลือด2ช่องก็ถึกเร็วแล้วก็แม่นนะครับ3ค่านะฮะตัวนี้ก็เหมือนเดิมฮะวอลเลนโฟกัสนะครับสปีดครีแดมแล้วก็ HP นะครับมีเลือดมีสปีดมีครีเรทครีดาเมจแล้วก็แม่นยำนะฮะพัดนะครับอันนี้รูนเก่าๆแล้วไม่ได้ทำดีมากนะอันนี้ก็วอลเลนผสมนะครับก็สปีดเลือด2ช่องเหมือนกันถึกเร็วแล้วก็มีรีสิสแตนซ์เยอะๆร้อยได้ยิ่งดีนะแต่ว่านี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ละก็เลยใส่รูนแบบว่าเก่าๆให้มันนะฮะดานาเดี๋ยวหยิบมาใช้ทีหนึ่งแล้วก็เอามาบาลานซ์เลือดเพื่อแก้เงื่อนไขการห้ามผิวนั่นเองนะฮะอีฟิตนะครับเทโซเรียนนะวอลเลนรีเวนนะครับสปีดครีเลตนะครับแล้วก็ HP นี่สปีดนี่สปีดนะครับครีเลตนะครับแล้วก็ HP นะครับเพื่อทำครีร้อยได้ง่ายแล้วก็ทำสเตตอื่นได้เยอะๆนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเลือด 20,000 นะแท็กก็เกือบ900นะดีเฟนซ์400แล้วสปีดก็163แล้วก็มีแม่นด้วยต้องมีแม่นนะอีฟิตเนี่ยแม่นแล้วก็แม่นจากอาร์ติแฟกต์นี่บวกเข้าไปอีก 22% เป็น 72% เนี่ยสกิลเนี่ย 72% นะครับเพราะว่าเราเน้นการติดบล็อกแพสซีฟอยู่แล้วนะครับงั้นแม่นเยอะๆก็ยิ่งดีนะฮะเนี่ยแหละก็เป็นผมก็เลยเลือกที่จะใส่ช่อง4เป็นคริเลตนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายไม่ได้แก้อะไรเลยนะวอลเลนเลือด3ช่องออกเป็นตัวสุดท้ายของทีมนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะคอยเอาพัดเนี่ยบาลานซ์เลือดแล้วก็บัฟดาบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตายนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับไม่ได้ยากมากนะชั้นนี้ยังไม่ได้ยากนะก็ไปดูกันนะครับ
้